เอาละสวัสดีครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับผมนะครับในแทนวันนี้หลังเลิกงานก็อยากจะทำต้องทำอาหารกินนะครับแล้วก็อยากจะถ่ายคลิปแชร์ความบันเทิงด้านอาหารเพื่อแชร์กับทุกคนได้สนุกกันวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินก็คือพริกอ่องน้ำพริกอ่องเนี่ยคือเป็นเมนูของภาคเหนือครับผมเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับจะมีหอมกระเทียมมะเขือเทศนะครับมีมะเขือเทศสีดาแล้วก็มะเขือเทศพวงที่เป็นมะเขือเทศเปรี้ยวๆนะครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมใช้ความรวดเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับใช้ทางลัดนะครับพริกที่ผมจะทำเนี่ยก็คือผมจะใช้พริกป่นที่ผมคั่วไว้อยู่แล้วมันไม่เชิงคั่วหรอกครับเป็นพริกป่นสดนี่แหละยังไม่ได้คั่วแล้วก็มาป่นไว้แล้วก็มีกะปิระยองเหมือนเดิมครับผมแล้วก็นี่เปลี่ยนการฟิวชั่นเพราะว่าเนื่องจากผมไม่มีถั่วเน่าซึ่งเป็นเครื่องปรุงของทางภาคเหนือนะครับแต่เพราะว่าผมอยากจะได้ความได้กลิ่นแล้วก็ได้ความนัวของความเป็นถั่วเหลืองหมักผมก็เลยใช้เต้าเจี้ยวนิดหน่อยนะครับนี่ก็ขอทำเครื่องก่อนนะครับหมูที่ใช้เป็นหมู3ชั้นนะครับโหมีคมมากรับทุกวันเนี่ยครับผมต้องเอาหอมกระเทียมแล้วก็พริกตัวนี้ครับแล้วก็กะปิมาโขกรวมกันก่อนแล้วก็หมู3ชั้นที่เหลือก็คือเดี๋ยวต้องสับเขาแล้วทีนี้ครับมันต้องใช้เวลาหน่อยมันงั้นผมขอเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมเอาละครับทีนี้ครับพอผมสับหมู3ชั้นจนละเอียดได้ที่แล้วครับผมจะพักเข้าไปก่อนนะครับวันนี้หมูที่ใช้เป็นหมู3ชั้นนั่นนะครับหลังจากนี้ก็ถึงเวลาการโขลกเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงที่จะใช้ในการทำน้ำพริกอ่องของผมสไตล์ง่ายๆนะครับสไตล์แท้ก็มีกระเทียมกับหอมแดงแล้วก็โขลกกันก่อนเลยครับอุ๊ยเป็นช็อกอะน้ำพริกอ่องนี่เป็นน้ำพริกในรูปแบบของเป็นน้ำพริกผัดนะครับซึ่งต้องไปผัดให้สุกก่อนผัดน้ำมันอะไรนะฮะอร่อยนะแท้จริงก็คือเป็นน้ำพริกที่โดนใจผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เวลาซื้อเข้ากินอ่ะมีแต่หวานๆทั้งนั้นเลยซึ่งผมมีความรู้สึกว่าทำไมน้ำพริกอ่องต้องหวานด้วยนะที่หวานนำเลยอ่ะผมก็เลยทำเองวันนี้ผมจะใช้ขออนุญาตใช้ชื่อน้ำพริกอ่องนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่ผมชอบนะครับแล้วทุกอย่างผมก็คือจะทำแค่ทำหยาบนะไม่ทำละเอียดนะครับแล้วทีนี้ก็รากผักชีใส่ลงไปด้วยทีนี้ก็จะตามด้วยกะปิตาเรือใบเหมือนเดิมเพราะว่าผมเริ่มชอบยี่ห้อนี้แหละเพราะว่าคุณภาพค่อนข้างดีผมใส่ประมาณนี้นะครับกะปินิดนึง
ซอสกะปิเสร็จที่ผมใส่กะปิก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าวันนี้เราจะใช้พริกป่นเราไม่ได้ใช้พริกแช่น้ำคือพริกเป็นเม็ดและแช่น้ำแช่น้ำนะครับเราก็เลยคิดว่ามันสะดวกกับเราแล้วก็แทนถั่วเน่าสไตล์ผมเต้าเจี้ยวขอนิดนึงเถอะขอฟิวชั่นนะครับพี่น้องชาวภาคเหนืออย่าด่าผมนะผมขอนิดนึงในการฟิวชั่นอาหารคือมันไม่มีถั่วเน่าอ่ะผมก็เลยแต่ผมอยากได้กลิ่นของหมักดองที่เป็นถั่วเหลืองอ่ะแล้วก็ตามด้วยพริกวันนี้ผมจัดเต็มขนาดนี้ผมจะจัดไปตี5ช้อนประมาณ5ช้อนบอกได้เลยว่าถ้าน้ำพริกอ่องสไตล์ผมรสต้องจี๊ดนะครับแล้วก็จะตามด้วยมะเขือนะครับวันนี้เป็นมะเขือเปรี้ยวแบบนี้ครับผมจะโขลกรวมกันนิดนึงส่วนมะเขือที่มะเขือสีดาที่หั่นในเนี่ยจะใส่ตอนผัดนะครับแต่ค่อยๆบุกฮะย้ำๆเขาอะครับจะไปตามแรงนะครับตอนนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมะเขือเนี่ยจะกระเด็นใส่ตาแล้วมันก็จะมีพริกด้วยฮะส่วนหอมต้นหอมกับผักชีเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ตอนที่หลังจากผัดนะครับตอนนี้เป็นการตัดเครื่องแกงสไตล์ผมนะคือต้องยอมรับว่าผมรู้สึกกังวลนะว่าพอทำออกสื่อแบบนี้จะโดนคนด่าเยอะต้องยอมรับว่าผมทำไม่ได้ถูกสูตรทั้งหมดนะแต่ขอฟิวชั่นสไตล์ผมแล้วกันแล้วผมจะใส่หมูลงไปตามด้วยเลยนะครับนี่แหละสิ่งที่เราทำมาตลอดเพิ่งเปิดเผยให้โลกรู้เราไม่รู้ว่าโลกจะด่าเราหรือเปล่าผมต่อให้เป็นน้ำพริกอ่องของภาคเหนือนะแต่ผมจะทำในสไตล์ของผมนะผมขออภัยด้วยนะครับผมต้องจัดรสจัดอ่ะผมเป็นคนทานรสจัดเอาละทีนี้พอขอพี่แกนได้ที่แล้วเนี่ยผมขออนุญาตเตรียมตัวผัดนะครับขอเบรกแป๊บนึงนะครับเอาละครับทีนี้ถึงเวลาขั้นตอนการผัดแล้วนะครับน้ำพริกอ่องเป็นน้ำพริกภาคเป็นชื่อของน้ำพริกภาคเหนือที่ต้นตำรับเขาก็ทำไว้ดีมากนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นน้ำพริกผัดแล้วหลังจากตามเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาผัดแล้วล่ะเพราะว่าน้ำมันที่ใช้คือเป็นน้ำมันมรกตนะครับเป็นน้ำมันปาล์มบางเมนูผมจะไม่ใช้น้ำมันหมูเนาะเพราะว่าไม่อยากให้กลิ่นไปทำให้ก็เสียรสนะครับผมความรู้สึกว่าน้ำมันหมูเนี่ยเวลาผัดผักหรือว่าเจียวไข่เนี่ยผมชอบแต่เวลาจะทำเมนูที่มันเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ผมขอใช้น้ำมันพืชดีกว่าน้ำมันปาล์มนะครับปาล์มมรกตหอมจุ้งเบยอุ้ยหกอะแต่ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเตรียมน้ำล้างครกอ
น้ำมันพดนิดหน่อยผัดได้ครับเพื่อเหมือนกับการเข้าติดกระทะด้วยนะครับหมูผมใส่ไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จุดนะครับแป๊บนึงนะครับล้างปากล้างเสียงนี่เนี่ยล้างโอเคจ้าทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะครับน้ำพริกอ่องเนี่ยจริงๆเนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมทำกินในสไตล์นี้ครับค่อนข้างบ่อยแต่ไม่กล้าการันตีว่ามันจะโดนใจใครหรือเปล่าหรือมันจะถูกสูตรหรือเปล่านะครับงั้นวันนี้ผมทำให้ดูแล้วกันว่าน้ำพริกอ่องที่ไม่ใช่คนภาคเหนือนะครับไม่ใช่คนแถวเหนือนะผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรก็ทำกันแบบนี้ทำไมก็ตัวผมเองนี่แหละไม่กล้าการันตีทีนี้ครับสิ่งที่เราใส่เพิ่มเติมก็คือมะเขือเทศที่เหลือนะครับโอเคมะเขือเทศสองชนิดที่ให้รสสัมผัสที่ต่างกันนะครับหนึ่งเลยก็คือเขาจะให้ความเปรี้ยวแหละแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือก็จะเหมือนกับให้ความหวานสัดส่วนของกะปิแล้วก็กระเทียมเนี่ยให้ความเค็มเหมือนกับถั่วเน่าครับถั่วเน่าก็ให้ความเค็มที่หมักมาจากถั่วเหลืองเนาะแต่มันหาซื้อไม่ได้ครับผมไม่รู้จะซื้อที่ไหนพยายามแล้วผมก็เลยฟิวชั่นเอาคนเหนือเห็นผมทำเนี่ยคนภาคเหนือพี่น้องภาคเหนือเนี่ยเห็นทำแล้วก็ถ้ามันไม่ไม่โดนใจไม่ถูกต้องก็คือต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่จริงทำแบบเนี้ยก็อร่อยนะแล้วทีนี้คือผมจะใส่แค่นี้ก่อนแต่ว่าผมจะรอให้มะเขือเทศที่ใส่ลงไปเนี่ยครับสุกก่อนนะครับแล้วผมขอเวลาเบรกแป๊บนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวเกินขอเวลาแป๊บนึงนะครับเอาละครับพอปล่อยให้กับน้ำพริกอ่องของเราเนี่ยเดือดไปสักพักแล้วนะครับเพื่อให้มะเขือเทศก็สุกแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วฮะชิมละเพราะว่ารสชาติของเราใส่แค่กะปิกับกระเทียมอย่างเดียวพริกแกงบวกความเป็นความเปรี้ยวของมะเขือเทศทั้งสองชนิดแล้วก็ความเผ็ดลงตัวแต่ว่าผมต้องขอตัดความกลมกล่อมด้วยน้ำตาลนิดนึงตามความชอบนะครับนี่นะฮะผมว่าผมต้องการความให้เขากลมกล่อมขึ้นแล้วก็ในสไตล์ของผมขอหน่อยผมทำแบบไหนผมก็ทำแบบนั้นนะครับผมกินแบบไหนก็ทำแบบนั้นไม่ใช่มาใส่หลังจากที่ว่าถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับผมขอเขาช้อนชานึงนะครับเพื่อความกลมกล่อมใครแพ้ไม่ต้องใส่นะครับเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับเราทำเพื่อเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับไม่ต้องเรียนแบบกันหมดนะ
ใครกินแบบผมก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับเพราะว่าจริงๆผมคนทานอาหารรสจัดแล้วน้ำพริกอ่องหม้อนี้รสจัดได้ดังใจติดไฟว้าวเพอร์เฟกต์น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องในแทนดีกว่ารสชาติไม่ติดหวานครับหวานมีแปร่มนิดเดียวนะครับจะเน้นความหอมเครื่องทั้งหมดแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะเขือเทศนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโรยต้นหอมผมฟิวชั่นนะครับผมไม่ได้ตามต้นตำรับนะเพราะว่าต้นตำรับเนี่ยคือมันก็ต้องทำอีกสไตล์หนึ่งอ่ะผมจะใช้เต้าเจี้ยวแทนถั่วเน่านะครับเพราะว่าเราหาซื้อถั่วเน่าไม่ได้เลยแต่ก็ยังจะใส่กะปิอยู่นะฮะโหนานจังกว่าจะเสร็จแต่ว่ากระทะใหญ่ขนาดนี้เรากินกันหลายบ้านแน่นอนงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากว่าคลิปที่แทนทำอาหารพอที่จะมีประโยชน์กับใครก็กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดมีความผิดพลาดอะไรก็อยากให้ตักเตือนกันนะครับแล้วก็มาเม้นกันว่าผิดพลาดตรงไหนอย่างวันเนี้ยเป็นเมนูฟิวชั่นชัวร์ 100% แต่เป็นเมนูที่ผมชอบกินอยู่แล้วงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ